เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2565ที่สำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI วังจันทร์วัลเล่จังหวัดระยองสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน Sustainable Manufacturing Center หรือ SMC ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและพันธมิตรภาคเอกชนจัดกิจกรรมเปิดบ้าน SMC Open House เป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆได้มาเยี่ยมชมการดำเนินงานและบริการของ SMC ในพื้นที่ EECI ซึ่งมีเครื่องมือทันสมัยสำหรับสาธิตและทดสอบเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการเพื่อยกระดับสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนนะคะเราก็มุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิตอลไปใช้เพื่อปรับปรุงการผลิตเพื่อยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เราก็ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็มีทั้งเครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรนะคะในรูปแบบของโรงงานจำลองเพื่อการเรียนรู้ผู้ประกอบการสามารถมาใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการทดสอบทดลองระบบต่างๆนะคะแทนที่จะไปหยุดกระบวนการผลิตจริงนะคะมาทดลองทดสอบก่อนได้นะคะว่าใช้แล้วได้มีประสิทธิภาพดีหรือไม่อย่างไรใช้ในการเรียนรู้อบรมพัฒนาบุคลากรได้ค่ะโดยศูนย์ SMC ได้เปิดให้เยี่ยมชมการสาธิตและทดสอบเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับภาคการผลิตในด้านต่างๆเช่นระบบจำลองโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตชุดสาธิตการผลิตด้วยการทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับหุ่นยนต์รวมถึง 3D สแกนเนอร์โรบอทแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สแกนและตรวจสอบชิ้นงาน3มิติซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของอุตสาหกรรมแต่ละประเภทได้เราพัฒนาตัวซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการควบคุมแขนหุ่นยนต์และกล้อง3มิติให้ไปสแกนชิ้นงาน3มิติคือระบบมันสามารถสแกนได้เองอัตโนมัติเบื้องต้นจะใช้เกี่ยวพวกงานอินสเปคชั่นหรืองานเกี่ยวกับการตรวจสอบชิ้นงานจากการผลิตหรืออาจจะเป็นการตรวจสอบโมลด์ก่อนที่ไปใช้ในการผลิตได้เช่นกันอันนั้นก็คือ1ในการประยุกต์ใช้งานนอกจากนี้ศูนย์ SMCยังมีการแสดงต้นแบบอยู่ไหน Indoor Positioning Platform ระบบติดตามตำแหน่งใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้าผ่านเครือข่าย 5G อุปกรณ์สร้างแบบจำลองยานยนต์ไฟฟ้ารวมทั้งมีชุดทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลังที่ให้บริการแท่นทดสอบวัดประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้าตัวมอเตอร์ที่เราสามารถเช็คได้ตอนนี้นะครับจะเป็นตระกูลซิงโครนัสมอเตอร์นะครับได้ทั้งตัว PMSM นะครับที่นิยมใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็มีอีก2ชนิดที่สามารถทำได้ก็คือเป็นซิงโครนัสรีลักแตนต์นะครับแล้วก็ตัว Permanent Magnet ซิงโครนัสรีลักแตนต์จริงๆตอนนี้ทาง MT เราเปิดให้บริการแล้วนะครับเรามีเปิดให้บริการที่สทช.ที่ปทุมธานีแล้วก็ถ้าเป็นมอเตอร์ขนาดใหญ่เราก็จะมีให้บริการที่นี่นะครับที่ SMC ที่ ECI ครับผมนอกจากเทคโนโลยีที่รองรับการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 แล้วศูนย์ SMC ยังมีบริการตรวจประเมินระดับความพร้อมของโรงงานด้วยดัชนีวัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 หรือ Thailand IFO Index บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรบริการให้คำปรึกษาทางเทคนิคและคำปรึกษาเกี่ยวกับแหล่งทุนและสิทธิประโยชน์บริการพัฒนาระบบตามความต้องการของอุตสาหกรรมและบริการเครื่องมือสำหรับทดสอบและเรียนรู้ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม SMC Open House ในครั้งนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆเหล่านี้ได้ภายในงานก็ต้องขอบคุณนะครับที่มีการจัดตั้งศูนย์ SMC ขึ้นมาทำให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาทั้งใช้บริการได้ตั้งแต่เรื่องของการประเมินผล assessment ประเมินตัวเองนะครับว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับไหนหลังจากนั้นก็จะมีทีมคอนซัลท์แล้วก็มีเรื่องของการฝึกอบรมเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแล้วก็ทำให้สามารถที่จะครบวงจรได้นะครับคือผมคิดว่าเป็นความจำเป็นนะครับที่ว่าอุตสาหกรรมบ้านเราตอนนี้เนี่ยก็เผชิญความท้าทายการแข่งขันกับต่างประเทศเยอะเพราะฉะนั้นการที่จำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่อินดัสทรี 4.0 เนี่ยเป็นเรื่องที่อุตสาหกรรมเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอบคุณที่ภาครัฐให้การสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมครับอย่างไรก็ตามภายในกิจกรรมเปิดบ้าน SMC Open House ครั้งนี้ยังมีนิทรรศการเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 เป็นผลงานจากนักวิจัยผู้ประกอบการและภาคเอกชนพันธมิตรจากหลายหน่วยงานมาร่วมจัดแสดงทำให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นพื้นที่เจรจาและจับคู่ธุรกิจเพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตได้อย่างยั่งยืนและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 อย่างแท้จริงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เข้ามาใกล้ผู้ประกอบการภาคเอกชนแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ EC มากขึ้นนะคะก็หวังว่าจะได้เป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ให้กับอุตสาหกรรมไทยค่ะ